Bonjour ค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Follow V กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปโอเปร่ากาเนเย่นะคะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในปารีสนะคะสร้างขึ้นในปี1875เป็นโรงละครโอเปร่าที่หรูหราและงดงามที่สุดในโลกค่ะที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาร์ลส์กาเนเย่นะคะในสไตล์นีโอบาร็อกมีการตกแต่งภายในที่ประณีตและเต็มไปด้วยรายละเอียดที่งดงามค่ะภาพในห้องแสดงโอเปร่ามีภาพวาดเพดานที่โดดเด่นและสวยงามวาดโดยมาร์คชาโกลในปี 1964 และบันไดใหญ่เป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะคะภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนสีสันต่างๆซึ่งทำให้พื้นที่ที่นี่ดูงดงามและหรูหราค่ะและโรงอุปรากรแห่งนี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนวนิยายเรื่อง The Phantom of the Opera ของกัสตง เลรูนะคะและนอกจากโอเปร่าแล้วยังมีการแสดงบัลเล่ที่มีชื่อเสียงจัดขึ้นที่นี่เป็นประจำค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในโรงละครได้ซึ่งเป็นนิยมมากในการชมความงดงามของสถาปัตยกรรมค่ะใครที่สนใจที่จะมานะคะสามารถดูรายละเอียดใต้ลิงก์ของช่องได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะพิกัดให้ค่ะและเราก็แวะไปร้านอาหารนะคะเมนูวันนี้ก็จะเป็น avocado toast poached egg นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะ bon appétitและเราก็กลับมาแวะพิพิธภัณฑ์ลูฟร์อีกครั้งนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะคือคนเยอะมากเยอะเหมือนเดิมค่ะต่อไปนะคะก็จะพาทุกคนเดินเล่นชิลๆในเมืองปารีสนะคะเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และสุดคลาสสิกเรามาสัมผัสความสวยงามของเมืองนี้ไปพร้อมๆกันนะคะและตอนเย็นนะคะก็จะพาทุกคนชมในการแสดงชื่อว่า Luminous Songs นะคะเป็นการแสดงโชว์แบบประสานเสียงโอเปร่าบวกกับ Sound Effect ต่างๆนะคะทำให้ผู้คนในโบสถ์ดูแล้วแบบตื่นเต้นตื่นตามากเลยค่ะเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและปิดท้ายด้วยกันไปดูหอไอเฟลที่มีไฟระยิบระยับกันค่ะ